ชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่29 กุมภาพันธ์ 2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เรามองว่าน่าจะเทรดในกรอบไซด์เวย์อัพนะคะเซนติเมนต์การลงทุนในภูมิภาคเนี่ยยังคงค่อนข้างไปทางเชิงบวกนะคะปัจจัยในระยะสั้นเนี่ยตอนนี้อาจจะมองมีความคาดหวังต่อเรื่องของการอัดฉีดเงินอีกระลอกหนึ่งของตัว ECB นะคะที่จะตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการอินเจกเงินให้กับตัวธนาคารพาณิชย์นะคะของยุโรปนะคะอีกระลอกหนึ่งตรงนี้ก็น่าจะเข้ามาช่วยหนุนสภาพคล่องในตลาดให้มีมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยในเชิงบวกที่หนุนตลาดให้ปรับขึ้นอยู่ในช่วงนี้นะคะตลาดหุ้นในหลายๆที่นะคะก็ยังคงอยู่ในแดนบวกนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อคืนนี้ที่ดาวโจนส์หรือว่ายุโรปเองนะคะแล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้นะคะหลายตลาดในเอเชียก็อยู่ในทางบวกนะคะคิดว่าเซ็นเด็กวันนี้น่าจะได้อานิสงส์ตรงนี้ตามไปด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของแฟกเตอร์อื่นๆที่แวดล้อมตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามากระตุ้นตลาดนะคะทำให้การเทรดในแต่ละวันของตลาดในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มที่จะดูเงียบเหงาลงนะคะวอลุ่มการซื้อขายที่เทรดในแต่ละวันก็ค่อนข้างที่จะเบาบางกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะจับตาดูกันในส่วนของแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาตินะคะยังคงมียอดสะสมซื้อสุทธิต่อเนื่องนะคะแต่อยู่ในปริมาณที่ลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะเมื่อวานนี้เหลือเพียง223ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นการเทรดหุ้นเก็งกำไรของนักลงทุนในช่วงนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะถึงแม้ว่าโมเมนตัมยังของตลาดยังคงอยู่ในเชิงบวกแต่ว่าถ้าหากมีปัจจัยลบอะไรแทรกเข้ามาเนี่ยคิดว่าตลาดที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางต่อข่าวสารในช่วงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ดิ่งลงเร็วนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนอาจจะต้องเทรดบนความระมัดระวังแล้วก็ในช่วงนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะประกาศงบนะคะก็คิดว่าคงจะเทรดอีกเรื่องของหุ้นปันผลก็น่าจะยังคงได้เปรียบอยู่นะคะสำหรับภาพรวมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยเรามองแนวต้านอยู่ที่1148ถึง1153นะคะแนวรับอยู่ที่1140 1134นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราก็คงไว้ทั้ง5ตัวเมื่อวานนี้นะคะ BWG Z Singer BGH แล้วก็ Asian Property นะคะปรับเข้ามา1ตัววันนี้สำหรับการเก็งกำไรก็คือตัวปูนใหญ่นะคะ SCC นะคะตัวสัญญาณทางเทคนิคค่อนข้างดีด้วยนะคะแล้วก็เรื่องข่าวคราวเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องกลยุทธ์การลงทุนในภูมิภาคของเขาที่จะขยายออกไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่าก็จะมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับนะคะ Fair Value ตรงนี้เรามอง380นะคะกรอบการเทรดระยะสั้นนะคะเรามองแนวต้านที่362หรือว่า370นะคะแนวรับอยู่ที่350ถึง347แล้วก็คัทลอสที่344บาทค่ะที่ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ